สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Meet New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสมองเราเมื่อเรากินยาเข้าไปปุ๊บยาพวกนี้จะไปจับทำให้ศูนย์สมองเนี่ยไม่ค่อยไวต่อสัญญาณการไอทั้งหลายที่ได้รับจากเซ็นเซอร์ตามทันนะฮะสำหรับใครยังไม่ได้ฟังคลิปเรื่องการไอเซ็นเซอร์สามารถย้อนไปฟังในคลิปก่อนหน้านี้ได้กลับมาทีนี้ยาพวกนี้เนี่ยนอกเหนือจากจะออกฤทธิ์โดยตรงกดที่ศูนย์สมองแล้วเนี่ยเม็ดแดงเม็ดเหลืองเนี่ยมันมีข้อดีนะครับคือมันกดการไอได้ดีมากนะครับแล้วก็คนไข้จะชอบมากนอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมีฤทธิ์ลดปวดนะฮะแล้วก็ทำให้ลักษณะเคลิ้มคลายความเครียดคลายอารมณ์ได้เพราะมันเล่นกับสมองใช่ไหมครับมันกดสารในสมองนั้นคนไข้ส่วนใหญ่จะชอบแต่ก็เป็นที่มาว่ายาเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากมันกดระดับสมองเลยก็จะมีข้อเสียถึงผมเก็บไว้เพราะว่าข้อเสียอะไรที่เราต้องรู้เนี่ยค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เรารู้ว่าเมื่อมันเล่นกับสมองเมื่อมันกดสมองเนี่ยผลข้างเคียงอันดับหนึ่งที่เราเป็นห่วงนะก็คือการเสพติดนะครับยาพวกนี้เนี่ยจัดเป็นยาที่ต้องนะฮะต้องเลยนะถือว่าเป็นยาเสพติดต้องจ่ายโดยแพทย์นะหรือเภสัชกรเท่านั้นนะครับside effect หลักๆนอกเหนือจากติดแล้วเนี่ยอาจจะทำให้คนไข้เนี่ยมีคลื่นไส้อาเจียนนะฮะวิงเวียนศีรษะมึนความดันต่ำง่วงซึมนะครับหัวใจเต้นเร็วบางคนเนี่ยมีเคลิ้มจนกระทั่งเข้าสู่ภาวะประสาทร้อนนะฮะมีชักมีปวดศีรษะนะครับสูญเสียความทรงจำได้เพราะมันไปกดที่สมองถ้ากินเยอะๆกินนานๆกินแบบผิดวิธีนอกเหนือจากนี้บางคนเนี่ยอาจจะไปกดการหายใจได้นะครับทำให้หมดสติได้